ดราม่าล็อกกี้แฟนยังแรงติดเทรนด์เมื่อเพิร์ทออกมาชี้แจงแต่อากาเซ่ยังเดือดกลายเป็นดราม่าแรงข้ามวันข้ามคืนกับประเด็นร้อนล็อกกี้แฟนหลังปรากฏภาพดาราสาวเพิร์ทวิดินสราที่กลายเป็นแฟนคลับผู้โชคดีหรือล็อกกี้แฟนขึ้นไปกระทบไหล่ศิลปินดังแจ็คสันหวังในคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022ที่จัดขึ้นเป็นวันที่2เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งหากอ้างอิงจากการเลือกลัคกี้แฟนหรือแฟนคลับผู้โชคดีจากรอบการแสดงวันแรกในคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังพบว่าศิลปินจะเป็นผู้มาเลือกแฟนผู้โชคดีด้วยตัวเองแต่ในกรณีของดาราสาวดังกล่าวกลายเป็นดราม่าร้อนเนื่องจากมีผู้อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงทีมหน้าจอที่ดูคลิปในโลกออนไลน์ว่าการที่เพิร์ทได้เป็นลัคกี้แฟนนั้นถูกล็อกตำแหน่งไว้แล้วหรือไม่ซึ่งหลายๆรายได้นำคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเลือกลัคกี้แฟนมาวิเคราะห์และมองว่าศิลปินไม่ได้เป็นผู้เลือกด้วยตัวเองรวมถึงพิจารณาถึงภาษากายของศิลปินที่แสดงออกกับลัคกี้แฟนในแต่ละรอบว่าแตกต่างกันรอบแรกที่ศิลปินเลือกด้วยตัวเองนั้นอบอุ่นมากกว่าจุดเริ่มต้นของดราม่าส่วนหนึ่งมาจากบทสนทนาที่เชื่อว่าเป็นการพูดคุยของดาราสาวผู้โชคดีและรุ่นพี่ของเธอซึ่งแท็กดาราสาวมาซึ่งมีเนื้อหาอวยพรให้เพิร์ทสมหวังขอให้ได้ขึ้นไปบนเวทีกับพี่แจ็คนะตัวแทนหมู่บ้านและเจ้าตัวได้ตอบกลับว่าสาธุเพียงน้องใส่กางเกงสีม่วงนะฝากเล็งด้วยหลังจากเกิดดราม่าเจ้าของภาพบทสนทนาซึ่งอ้างว่าเป็นเพียงแค่รุ่นพี่ของดาราสาวได้ออกมาลบโพสต์ดังกล่าวไปและชี้แจงไว้ความว่าเป็นเพียงแค่การอวยพรขำๆแชทคุยกันแบบเล่นๆและไม่ได้เป็นสตาฟภายในคอนเสิร์ตแต่อย่างใดก่อนที่นางเอกสาวเพิร์ทจะออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่าเธอเองก็เป็นแฟนคลับธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับทุกๆคนและพร้อมที่จะสนับสนุนพี่แจ็คเสมอซึ่งตนตกใจมากตอนที่ถูกเลือกให้เป็นลัคกี้แฟนและปฏิเสธว่าไม่ได้ถืออภิสิทธิ์การเป็นคนดังแต่อย่างใดแม้เรื่องราวจะผ่านมาแล้วร่วม2วันยังคงมีการกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างโดยข้อความส่วนมากต่างเรียกร้องให้ต้นสังกัดและผู้จัดงานออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่ามีข้อเท็จจริงประการใดเรื่องนี้เหล่าอากาเซ่รู้สึกไม่ยุติธรรมเพราะลัคกี้แฟนควรเป็นผู้โชคดีที่ศิลปินเลือกด้วยตัวเองจริงๆไม่ใช่ผู้ที่ถูกล็อกจากทีมงาน